รักขณทายะติสรเนนะสหปัญจสีดานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพลั้งไปบ้างโดยไม่ได้ตั้งใจก็ให้อภัยด้วยความเต็มใจแต่โอกาสแก้ไขเป็นเหตุนำมาซึ่งความสามัคคีในหมู่คณะภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาคือทำบุญด้วยการฝึกอบรมจิตใจให้มีความสุขมีเมตตากรุณาและฝึกอบรมเจริญปัญญาให้เห็นรู้ตามความเป็นจริงฝึกอบรมจิตใจให้อยู่กับความดีเกิดความสงบจิตภาวนาคือการอบรมจิตใจให้มีความเข้มแข็งผลที่ข่าวดีต้องเป็นผลสำเร็จสมราชประสงค์ทุกประการเทอญวัจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสันติพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังทินาทานังเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยามิกามิสุมิจฉาจารังเวรมณี
สำหรับพระสงฆ์ที่กำลังรับบิณฑบาตอยู่ขณะนี้นะครับเป็นพระสงฆ์จากวัดพิชิตสังฆารามวัดตัดถิวนารามวัดอนุภาพกิสดารามวัดนาคารามวัดขจรรังสรรค์และวัดโคศิพิหารนะครับรวมทั้งหมด84รูปด้วยกันนะครับก็ตามจำนวนในส่วนที่ได้อาราธนานิมนต์ไว้นะครับในส่วนของกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรนะครับเวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับก็จะได้ทางจังหวัดจะได้จัดกิจกรรมพิธีรองนามถวายพระพรหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับก็ต้องขอกราบเรียนทุกท่านนะครับได้ร่วมประกอบพิธีร่วมกันนะครับแล้วก็ในเวลา 15:30 นาทีทุกท่านก็จะได้ร่วมกิจกรรมเดินเพื่อพระเกียรติภายใต้กิจกรรมภูเก็ตเมืองงามนะครับจากสนามชัยหน้าสารกลางสู่เวทีกลางสะพานหินนะครับเพื่อประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับจังหวัดภูเก็ตต้องขอกราบขอบพระคุณเทศบาลนครภูเก็ตนะครับที่ได้ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่และจัดสถานที่ในการประกอบพิธีทำบุญทำบาตรนะครับตลอดถึงส่วนราชการต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้มาร่วมประกอบพิธีทำบุญทำบาตรในเช้าวันนี้นะครับการทำบุญทำบาตรในครั้งนี้ก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษานะครับ